ีกเรื่องนึงเนี่ยเรากำลังพูดเรื่อง Thailand iPhone Index นี่แหละครับแต่ท่านจะพบว่าเมื่อครู่เนี่ยคุณเบลประสงค์ไดซินเอาผลลัพธ์ให้เห็นเอาผลลัพธ์จริงๆของไดซินด้วยนะเพราะผมเห็นผมไปพบที่อะไรเราพูดคุยกันก็จะเป็นรูปนี้แหละแล้วก็จะมี progress มาให้เห็นด้วยว่ากำลังทำอะไรอยู่นี่คือตัวผลลัพธ์เห็นละทีนี้เรามาดูว่าจริงๆปรัชญาของมันเลยนะทำไมมันต้องทำเรื่องนี้แล้วหลักเกณฑ์ก็ตามวิธีการก็ตามเขาทำกันยังไงเวลาจะประเมินเนี่ยลำดับขั้นตอนเป็นยังไงเอาผลมาใช้เนี่ยใช้อะไรได้บ้างอย่างไรนะครับก็เป็นอีกหน่วยงานพันธมิตรในสวทช.นะฮะเขาเรียกว่า ITAP ITAP เนาะโปรแกรมสนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม ITAP ของสวทช. I มาจาก Innovation Technology Assistance Program แต่ที่ผมชอบที่สุดไม่ใช่ชอบ ITAP ผมชอบชื่องานเขางานอุตสาหกรรมการผลิตเขาย่อภาษาอังกฤษว่า Man U เราเด็กขงเชิญพี่ปุ๋ยคุณจิรวราขวดใหม่ครับครับขอบคุณมากค่ะสำหรับการแนะนำนะคะก็วันนี้ก็คงจะไปเร็วๆเพราะว่าเนื้อหาบางส่วนก็จะมันจะซับซ้อนกับวิทยากรท่านก่อนหน้านะคะแล้วก็มันก็จะใกล้เที่ยงเราด้วยค่ะก็อาจจะเล่าที่มาที่ไปของตัว Thailand iPhone Index มาก่อนแล้วกันนะคะก็ถือว่าเป็นตัวดัชนีที่จะใช้ในการประเมินระดับความพร้อมของผู้ประกอบการไทยนะคะโครงการนี้จริงๆก็คือได้รับทุนนะคะจากทางกองทุน DE นะคะโดยสวทช.เนี่ยเป็นผู้ยื่นข้อเสนอโครงการแต่ว่าในข้อเสนอโครงการเนี่ยเราก็จับมือกับทางสภาอุตสาหกรรมนะคะในการทำงานร่วมกันโครงการนี้ได้ส่งมอบงานไปเมื่อแบบสมบูรณ์เลยนะคะเมื่อวันที่13เมษายน2565นะคะเมื่อปีที่แล้วนี่เองนะคะจริงๆโครงการมันควรจะต้องจบตั้งแต่ปลายปี64แต่ว่ามันลากยาวมานิดนึงเพราะว่าช่วงนั้นเนี่ยประเทศไทยเจอระลอก2ระลอก3ของโควิดมันก็เลยทำให้เราไม่สามารถที่จะพา assessor ของเราเนี่ยเข้าไปประเมินผู้ประกอบการที่โรงงานได้นะคะแล้วก็เลยหยุดชะลอดูสถานการณ์ก่อนหลายเดือนอยู่เหมือนกันจนกระทั่งเรามั่นใจว่าไม่น่าจะจบง่ายๆเราก็เลยต้องผลักดันโครงการต่อแล้วก็ปรับรูปแบบของการทํา assessment ให้มันมีรูปแบบของออนไลน์ด้วยนะคะในโครงการนี้นะคะเราก็ได้พัฒนาตัวเครื่องมือที่จะใช้วัดระดับความสามารถของผู้ประกอบการของไทยนะคะโดยเรามีต้นแบบนะคะมาจาก2ส่วนก็คือตัวสตรัคเจอร์ของ Self Assessment ของสภาอุตสาหกรรมนะคะกับอีกตัวนึงก็คือตัวดัชนีของประเทศสิงคโปร์ที่เรียกว่าสิรินะคะ Smart Industry Readiness Index ซึ่งเข้าใจว่าทาง Besson Digital ก็เป็นบริษัทหนึ่งที่ประเมินตัวสิริด้วยแล้วก็ได้รับการ endorse จากทาง World Economic Forum ว่าเป็นหนึ่งใน Lighthouse ด้วยนะคะก็อันนี้ก็ขอแสดงความยินดีด้วยนะคะภายใต้โครงการเราพัฒนาตัวดัชนีขึ้นมานะคะใน framework แล้วเราก็พัฒนา tools ขึ้นมานะคะเพื่อที่จะช่วยในเรื่องของการเข้าประเมินให้กับ assessor คือไม่ต้อง based on hard copy นะคะและการประมวลผลต่างๆเนี่ยก็ให้ในตัวระบบในเว็บเนี่ยมันประมวลผลให้เลยไม่ต้องคำนวณบน Excel นะคะแล้วก็การจัดเก็บข้อมูลต่างๆของผู้ประกอบการก็จะมีการเข้ารหัสมี username password เพราะฉะนั้นข้อมูลที่เป็นข้อมูลลึกๆของบริษัทเองเนี่ยก็จะมีเฉพาะแค่บุคลากรของบริษัทที่จะเข้าไปดูข้อมูลได้นะคะแล้วในขณะเดียวกันเนี่ยถ้าเป็นข้อมูลในเชิงภาพรวมเนี่ยก็จะมีการนำเอาผลของการประเมินของทุกบริษัทนะคะมาประมวลผลนะคะแล้วก็ทำเป็นกราฟนะคะอยู่ในหน้า landing page ของตัวเว็บไซต์อันนี้เดี๋ยวจะมีจริงๆสไลด์ของดร.จ๊อบก็มีโชว์ชื่อหน้าเว็บอยู่แล้วนะคะทุกท่านสามารถเข้าไปดูข้อมูลเชิงภาพรวมของประเทศไทยได้นะคะสามารถที่จะเข้าไปซอร์ตหรือฟิลเตอร์แยกตามกลุ่มอุตสาหกรรมแยกตามไซส์ของสถานประกอบการที่ท่านสนใจได้นะคะข้อมูลเชิงกว้างนั้นนะสามารถที่จะเข้าไปดูในหน้า landing page ได้เลยนะคะแล้วก็ในโครงการนี้นะคะเราก็มีการสร้างหรือพัฒนา assessor นะคะมาได้ทั้งหมด22คนจาก KPI ที่เราคอมมิตไปกับกองทุน DE เนี่ย20คน22คนนี้ก็คือคนที่มาผ่านกระบวนการฝึกอบรมมาเรียนรู้ตัว index มาเรียนรู้การตีความมาเรียนรู้ทักษะในการไปเป็น assessor นะคะแล้วก็เข้าสู่ขั้นตอนการสอบทฤษฎีเข้าสู่ขั้นตอนการสอบปฏิบัติแล้วเข้าสู่ขั้นตอนการทำ on the job training ภายใต้โครงการนี้ที่เราต้องไปโทษค่ะที่เราไปประเมินสถานประกอบการ100รายเนี่ยเราโชคดีมากเราไปจีบทาง assessor ของทางทูฟซูดซึ่งเขาเป็น certified Siri assessor อยู่แล้วนะคะให้เขามาทำการassessment จริงให้ assessor ที่ผ่านการสอบของเราเนี่ยดูนะคะก็เข้ามาทำ assessment ให้ทั้งหมด20อัน20สถานประกอบการไดซินเป็นบริษัทที่20พอดีนะคะที่ทางทูปซูดเข้ามาทำ on the job training ให้กับ assessor ของเรานะคะและหลังจากนั้นอีก80 assessment ที่เหลือเนี่ยก็คือเราก็ใช้บุคลากรที่ได้ผ่านกระบวนการตั้งแต่การเรียนสอบภาค
ทฤษฎีสภาพปฏิบัติแล้วก็ได้มา on the job กับทางทูปซูดเนี่ยก็ได้เริ่มทดลองเป็น assessor จริงอีก80 assessment นะคะในอุตสาหกรรมในโครงการนี้เราได้ทุนมาสำหรับการประเมิน100สถานประกอบการทางทีมก็เลยคุยกันว่าเราไม่อยากจะกระจายอุตสาหกรรมเพราะไม่งั้นเนี่ยจะกลายเป็นว่าจำนวน sample size ที่ได้ per อุตสาหกรรมเนี่ยมันอาจจะน้อยมากซะจนมันไม่สามารถที่จะเอาไปคำนวณอะไรทางสถิติได้เลยอาจจะคือเป็นข้อมูลแต่อาจจะไม่มีประโยชน์ในเชิงสถิติเราก็เลยกันว่าถ้าอย่างนั้นเราต้องโฟกัสแล้วล่ะเราก็เลยคุยกันว่า sample size ที่เหมาะสมมันควรจะเท่าไหร่เราก็เลยเอมไว้ว่าสัก30นะคะดังนั้นตอนนั้นเราก็เลยดูกันว่าถ้าอย่างนั้นมันก็ได้สักแค่3อุตสาหกรรมเราก็เลยโฟกัสเลือกอุตสาหกรรม3ตัวนี้ขึ้นมาในโครงการนะคะทีนี้ข่าวดีบ่ายเนี้ยค่ะเดี๋ยวจะต้องไปนำเสนอโครงการเราจะไปยื่นขอทุนจากวชนะคะถ้าเราได้มานะคะก็จะได้อีก90 assessment ที่จะมีทุนมาสนับสนุนพา assessor เข้าไปประเมินให้กับผู้ประกอบการนะคะในกลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมายอันนี้เรายื่นขอไป3อุตสาหกรรมนี้นะคะก็เดี๋ยวเราดูว่าบ่ายนี้ทางวช.จะมีความเห็นยังไงถ้าได้ข่าวดีก็เดี๋ยวจะประกาศนะคะแล้วก็ประชาสัมพันธ์ผ่านตัวเว็บของ Talent Info Index นะคะก็ถือว่าทางท่านที่มาฟังวันนี้แล้วก็สนใจอยากจะเข้ารับการประเมินนะคะก็จะได้มายื่นภายใต้ทุนนี้นะคะจะได้ไม่ต้องมีค่าใช้จ่ายนะคะโอเคอันนี้ก็จะเป็นเหมือนกับสไลด์ของทางดร.จ๊อบพูดเมื่อสักครู่นะคะการทำ assessment เนี่ยมันเป็นสเต็ปแรกของการยกระดับองค์กรมันเป็นสเต็ปที่ทำให้เรารู้ตัวเราเองแล้วก็รู้ว่าคนอื่นเขาอยู่ระดับไหนแล้วมันจะมีกระบวนการในการคำนวณของตัวเทมเพลตตัวแพลตฟอร์มของเราอะนะคะในการที่จะประมวลผลว่าหลังจากที่ท่านรู้แบรนดิ้งของตัวเองรู้ระดับความพร้อมหรือระดับความสามารถของตัวเองแล้วท่านก็จะเห็นข้อมูลว่าไอ้คนที่เป็นท็อป5ในอุตสาหกรรมเดียวกันกับท่านเนี่ยในแต่ละมิติย่อยอ่ะเขาอยู่ที่แบรนด์ไหนแล้วเราอยู่แบรนด์ไหนท่านจะเห็นแกประหว่างเรากับคนที่เป็นท็อป5นะคะแต่คำถามก็คือแล้วเราควรจะเร่งปิดแกปอะไรก่อนมันจะมีวิธีการประมวลผลซึ่งอันนี้เราก็ใช้ approach เดียวกับของ Siri แต่ฐานข้อมูลหรือชุดข้อมูลที่เอามาใช้ในการคำนวณเนี่ยมันเป็นชุดข้อมูลของระดับความพร้อมของผู้ประกอบการไทยละไม่ใช่เป็นชุดข้อมูลของทางสิงคโปร์ละนะคะเพราะฉะนั้นตรงนี้การทำ assessment เนี่ยมันจะมาช่วยจัดลำดับให้กับท่านว่าท่านควรเร่งปิดแกปอะไรก่อนที่มันน่าจะส่งผล impactให้กับองค์ธุรกิจของท่านได้มากที่สุดตามข้อมูลเชิงสถิตินะคะเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็พูดง่ายๆคือเหมือนกับเป็นการช่วยกำหนดทิศทางให้กับองค์กรทิศทางสำคัญกว่าสปีดนะคะถ้าทิศทางถูกต้องเราไปช้ายังไงก็ถึงเป้าหมายนะคะแต่ถ้าเกิดเราไม่ทำตรงนี้ก่อนการลงทุนของเราอาจจะเป็นจุดที่มันอาจจะไม่ใช่เป็นจุดที่ควรไปเร่งโฟกัสณตอนนั้นก็ได้ใช้คำนี้แล้วกันค่ะว่ามันอาจจะไม่นะคะframework ของ Thailand IFO Index นะคะจริงๆหลายๆบริษัทอย่าง TVO ก็จริงๆ TVO เนี่ยประเมินตั้งแต่ Siri แล้วก็ Thailand Index ก็ประเมิน2รอบด้วยนะคะจริงๆอาจจะมาเป็นวิทยากรแทนวันนี้ได้เลยนะคะThailand IFO Index นะคะประกอบด้วยเสาหลัก6เสานะคะซึ่งอันนี้ก็เราเอาสตรัคเจอร์มาจากของทางสภาอุตสาหกรรมเลยแต่เรามีการปรับชื่อ wording เล็กน้อยเพื่อให้มันสอดคล้องกับไอ้ตัวมิติย่อยที่เอามาเสียบในแต่ละdimension นะคะdimension แรกก็คือเรื่องของเทคโนโลยีนะคะเทคโนโลยีคือเป็นการดูเรื่องของเทคโนโลยีที่เอามาใช้ในกระบวนการผลิตแล้วก็เทคโนโลยีทางด้านระบบสารสนเทศที่เอามาใช้ในการบริหารจัดการทางฝั่งของ enterprise หรือว่าพูดง่ายคืองาน back office งาน administrative นะคะขององค์กรพวก ERP MRP พวกนี้นะคะเป็นการดูว่าใน production line เนี่ยมีการเอาเรื่องของระบบ automation เอามาใช้มากน้อยแค่ไหนนะคะระบบ automation มีความฉลาดมากน้อยแค่ไหนนะคะแล้วก็ถ้าเป็นฝั่ง enterprise ก็คือดูเรื่องของการเอาระบบสารสนเทศเข้ามาใช้นะคะมีการเอาระบบ ERP เข้ามาใช้ไหมนะคะหรือว่ายังใช้ลักษณะของโปรแกรมสำเร็จรูปที่มันแยก separate HR ใช้โปรแกรมนึงบัญชีใช้โปรแกรมนึงวางแผนใช้โปรแกรมนึงหรือทุกอย่างมันอินทิเกรตอยู่ใน ERP แพลตฟอร์มเดียวกันอย่างเป็นต้นนะคะงั้นเมื่อทางฝั่งของมีอีกจุดนึงก็คือเรื่องของระบบสาธารณูปโภคนะคะการดูแลจัดการบริหารระบบสาธารณูปโภคน้ำไฟนะคะระบบบอยเลอร์อะไรต่างๆที่มันจะต้องพรอไวด์พลังงานเข้ามาให้กับทั้งแพลนอะไรพวกนี้นะคะไอการดูแลระบบเหล่านั้นเนี่ยมีการดูแลโดยใช้อุปกรณ์ที่ทำงานในลักษณะของออโตเมชันมากน้อยแค่ไหนนะคะนั้นนี่คือลักษณะของเทคโนโลยีจะมอง3ส่วนก็คือช็อปฟลอร์หรือโปรดักชันนะคะเอ็นเตอร์ไพรส์หรือว่าแบ็คออฟฟิศแล้วก็ฟาซิลิตี้นะคะสมาร์ทโอเปอเรชันนะคะก็จะดูทั้ง3ส่วนนี้เหมือนกันแต่ว่าสมมติถ้าเกิดว่าเราเอาเทคโนโลยีเข้าไปใส่ในทั้ง3ส่วนแล้วเนี่ยฉะนั้นจริงๆแล้วองค์กรเรามันจะมีข้อมูลที่เก็บอยู่ในเครื่องจักรหรือเก็บอยู่ในระบบที่เป็นรูปแบบดิจิตอลถูกไหมคะ
คำถามก็คือแล้วเราเคยเอาข้อมูลพวกนั้นเอามาสังเคราะห์วิเคราะห์หรือทำ analytics เพื่อให้เกิดประโยชน์ในเชิง insight ที่เราจะเอามาใช้ในการปรับปรุงหรือหา weakness ในองค์กรหรือเปล่านะคะนั่นก็คือในส่วนของ smart operation นะคะมีการเอาข้อมูลต่างๆที่มีเก็บอยู่ในองค์กรเก็บอยู่ในอุปกรณ์เก็บอยู่ในระบบ IT ของเราเนี่ยเอาข้อมูลเหล่านั้นมาสังเคราะห์วิเคราะห์หรือไม่นะคะอันต่อมา IT system and data transaction นะคะก็เป็นการดูในเรื่องของการแชร์หรือ exchange ข้อมูลนะคะถ้าเป็นระดับในองค์กรนะคะก็คือแนวตั้งก็คือการแชร์ข้อมูลหรือ exchange ข้อมูลระหว่าง shop floor กับ enterprise นะคะมีการแชร์ข้อมูลกันอย่างแบบ real time ไหมเป็นข้อมูลแบบดิจิตอลไหมหรือทุกวันนี้ฝ่ายวางแผนกับฝ่ายผลิตยังคุยกันผ่านกระดาษบนแกนท์ชาร์ตเป็น Excel เวลากลับมาแก้ไขยังต้องใช้ Excel หรือข้อมูลจาก Shop Floor มันถูกลิงก์เข้าไปป้อนเข้าไปยัง ERP โดยตรงเลยอัตโนมัติเลย Real Time เลยอย่างนี้เป็นต้นนะคะการนี่เป็นแล้วมิติในส่วนของ IT System and Data Transaction นั้นตั้งนี่ก็คือพูดถึงดูเรื่องของการแชร์ข้อมูลหรือ Exchange ข้อมูลภายในองค์กรนะคะก็คือระหว่างตัว Shop Floor กับตัว Enterpriseอีกแนวนึงก็คือจะเป็นแนวขวางก็คือการแชร์ข้อมูลขององค์กรเรานะคะกับซัพพลายเออร์หรือแชร์ข้อมูลระหว่างเรากับลูกค้าเป็นการแชร์ข้อมูลกันในแนวนอนเพื่อให้เกิดเรื่องของ supply chain management ที่มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นข้อมูลที่แชร์ก็คงจะเป็นการแชร์ระดับ IT นะคะเพื่อให้การบริหารจัดการ supply chain ของแต่ละคนเนี่ยมันทำได้ด้วยความรวดเร็วกระชับแล้วก็ real time มากยิ่งขึ้นนะคะในหลายอุตสาหกรรมตอนนี้ก็จะเริ่มมีลักษณะของการทำเป็นเว็บพอร์ทัลแล้วเว็บพอร์ทัลตัวนี้ก็จะมีการไปดึงข้อมูลจาก ERP ของแต่ละคนนะคะมาอัปเดตข้อมูลในเว็บพอร์ทัลข้อมูลที่แชร์ก็คงจะต้องเป็นไปตามที่ตกลงกันไว้นะคะว่ามันก็จะเป็นข้อมูลที่เป็นประโยชน์ทั้งสองฝ่ายวินวินทั้งสองฝ่ายและไม่ได้เป็นเรื่องของความลับนะคะแต่หลายๆธุรกิจก็จะเริ่มทำลักษณะอย่างนี้มากยิ่งขึ้นนะคะมี API ที่เชื่อมต่อระหว่าง ERP ของทั้งสองฝ่าย Market and Customers นะคะก็จะเป็นการเข้าไปดูเทคโนโลยีที่เอามาใช้ในเรื่องของการวิเคราะห์พฤติกรรมของลูกค้านะคะผู้ประกอบการรายใดที่เป็น OBM นะคะเป็นคนที่จะต้องพัฒนาสินค้าแล้วจะต้องเรียนรู้พฤติกรรมของผู้บริโภคเสมอว่าตอนนี้เทรนด์ผู้บริโภคเขาเริ่มหันไปสนใจผลิตภัณฑ์แบบไหนก็แต่เดี๋ยวนี้มันก็จะมีเทคโนโลยีในยุค Industry 4.0 ที่ทำให้เรารู้หรือว่าให้พวก Social Listening นะคะว่าตอนนี้เขาพูดถึงผลิตภัณฑ์ประเภทของเราเนี่ยเขาเริ่มมีการถามสินค้าหรือว่าเขามีการคุยกันไปในแนวไหนนะคะก็จะเป็นในเรื่องของการคล้ายๆกับการศึกษาการตลาดโดยเอาเทคโนโลยีในยุค Industry 4.0 เข้ามาใช้ในกระบวนการทำ Market Analysis มากน้อยแค่ไหนนะคะเพราะว่าในยุคเก่าๆบางทีก็จะใช้วิธีการว่าให้ประชุมเอาเซลล์มาเอาเซลล์ทั้งภูมิภาคนั้นภูมิภาคนี้เอามาประชุมกันแล้วก็ให้เซลล์คาดการยอดขายที่จะเกิดขึ้นในปีหน้าอะไรอย่างนั้นนะคะถ้าเป็นลักษณะนั้นมันก็คือเป็นการทำ market analysis ในยุคแบบเก่านะคะที่ไม่ได้ใช้เทคโนโลยีเชิงดิจิตอลอีกเรื่องนึงก็คือเรื่องของกระบวนการในการบริหารจัดการ product life cycle management นะคะตั้งแต่การเริ่มดีไซน์ผลิตภัณฑ์นะคะออกแบบกระบวนการผลิตออกแบบ tooling ที่ต้องใช้ในกระบวนการผลิตออกแบบกระบวนการผลิตออกแบบ packaging ที่ต้องเอามาใช้ในกระบวนการผลิตนะคะจนไปถึงบริการกับการออกแบบกระบวนการหลังการขายหรือว่าวอร์ันตีถ้าสินค้าบางประเภทต้องมีเรื่องของวอร์ันตีนะคะจนกระทั่งเมื่อสินค้าตัวนี้เราจะเลิกผลิตไปแล้วนะคะการบริหารจัดการหรือดูแล Data ของผลิตภัณฑ์ตั้งแต่เราเริ่มดีไซน์นะคะการส่งต่อข้อมูลตั้งแต่ขั้นตอนดีไซน์ไปขั้นตอนต่างๆที่เกี่ยวข้องจนกระทั่งเริ่มทดลองผลิตแล้วส่งมอบให้ลูกค้าและพอเราเลิกขายสินค้าปุ๊บเราจะจัดการกับ Data เหล่านั้นยังไงให้มันไม่ได้ถูกดึงเอาไปใช้งานโดยพลั้งเผลอไม่งั้นพนักงานเรียกโปรแกรมมาผิดไปเอาดีไซน์ผิดอันไปป้อนเข้าเครื่องจักรปุ๊บปรากฏว่าเครื่องจักรผลิตสินค้าที่เราไม่มีออเดอร์แล้วอย่างนี้เป็นต้นมันก็จะเกิดความเสียหายนะคะก็จะเป็นการเข้าไปดูเทคโนโลยีในการบริหารจัดการ data ตลอด life cycle ของ product นะคะส่วน strategy and organization ก็จะเป็นการดูในเรื่องของcapability ขององค์กรและก็ความเขาเรียกว่าความมุ่งมั่นนะคะที่อยากจะยกระดับองค์กรไปสู่อุตสาหกรรม 4.0 แล้วก็อันสุดท้ายคือเรื่องของ human capital ก็คือเป็นการดูกระบวนการในการพัฒนาบุคลากรของบริษัทนะคะว่ามีซิสเต็มในการเข้าไปพัฒนาบุคลากรให้เขามีความพร้อมกับเทคโนโลยีที่จะเข้ามาในยุค Industry 4.0 มากน้อยแค่ไหนนี่ก็จะเป็นภาพรวมนะคะของตัว6เสานะคะ
จาก6เสาตัวนี้นะคะก็คือเสาด้านในนะคะ6เสาตัวนี้ก็จะถูกแตกย่อยออกมาเป็น17 sub dimension นะคะในแต่ละ sub dimension ก็จะมีการให้นิยามนะคะของระดับความสามารถนะคะตั้งแต่ระดับแบรนด์1คือต่ำสุดเลยนะคะก็จะเป็นพูดยังไงเป็นคาแรคเตอร์ในยุค Industry 1.0 นะคะแล้วแบรนด์2ก็เป็น 2.0 แบรนด์3กับ4ส่วนใหญ่จะเป็นคาแรคเตอร์ของยุค Industry 3.0 แล้วก็แบรนด์5แบรนด์6เนี่ยจะเป็นยุคของ Industry 4.0 นะคะก็จะมีนิยามของทั้ง6แบรนด์ของแต่ละ17มิติย่อยนะคะซึ่งถ้าเกิดสนใจอยากจะเข้าไปอ่านหรือศึกษาในรายละเอียดก็คือเข้าไปในหน้าเว็บไซต์ของ Thailand Thailand Index ได้นะคะจะมีไอคอนให้ไปดาวน์โหลดตัวแมนนวลนะคะให้มาศึกษาได้ขอยกตัวอย่างเช่นในส่วนของสมาร์ทละกันนะคะถ้าเกิดว่ากระบวนการทำงานยังเป็นยังใช้อุปกรณ์หรือเทคโนโลยีที่เป็นระบบอนาล็อกอันนี้ก็คือยุค 1.0 นะคะถ้าเกิดว่าเริ่มเป็นเครื่องจักรที่ทำงานในลักษณะของเป็น numerical control นะคะแต่ความสามารถเนี่ยก็คือทำงานแค่ตามโปรแกรมนะคะก็จะเป็นยุค 2.0 ถ้ายุค 3.0 เนี่ยก็คือตัวอุปกรณ์หรือเครื่องจักรตัวนั้นน่ะเริ่มมีระบบที่จะแจ้งเตือนว่ากรณีเมื่อเครื่องจักรมีความติดขัดหรือว่าเกิดขัดข้องอะไรขึ้นมาเนี่ยตัวอุปกรณ์อาจจะมีอะลาร์มเตือนนะคะแต่อะลาร์มตัวนั้นเนี่ยอาจจะยังไม่ถึงขั้น analytical ก็คือว่าแค่บอกว่าเฮ้ยตอนนี้เครื่องมันติดนะมาดูหน่อยนะคะอาจจะมีTower Light ขึ้นมาแต่ไม่รู้มันติดอะไรคนก็ต้องเข้ามาค่อยๆไล่ไปทีละสเต็ปว่ามันติดอะไรติดปัญหาอะไรแต่แบรนด์ C เนี่ยก็คือว่าตัวซิสเต็มของตัวเครื่องจักรตัวนั้นเนี่ยมันสามารถที่จะสื่อสารให้ได้ว่าตอนนี้มันดีเทคว่ามันมีสัญญาณขัดข้องมาจากเซ็นเซอร์ตัวไหนเพราะฉะนั้นก็จะทำให้เวลาที่จะต้องใช้ในการเข้าไปแก้ไขปัญหาของพนักงานเนี่ยยิ่งสั้นลงเพราะว่ารู้แล้วว่ามันมีสาเหตุมาจากอะไรนะคะส่วน precaution เนี่ยก็หมายความว่าตัวระบบของตัวเครื่องจักรหรืออุปกรณ์ตัวนั้นเนี่ยมีการมอนิเตอร์สภาวะการทำงานแล้วเอาข้อมูลที่มันเก็บเข้ามาจากสภาวะการทำงานเนี่ยเอามา mapping แล้วก็อาจจะเข้าไปคำนวณโมเดลอะไรบางอย่างตามโปรแกรมที่เขาใส่มานะคะแล้วมันสามารถแจ้งเตือนล่วงหน้าได้ว่าคาดว่าน่าจะเกิดปัญหาในอีก1อาทิตย์ข้างหน้าหรือคาดว่าน่าจะต้องมีการเปลี่ยนอุปกรณ์อะไรบางอย่างในอีก2วีคข้างหน้าหรือ1เดือนข้างหน้าเป็นลักษณะของ precaution นะคะส่วนอันสุดท้ายคือระบบเนี่ยมันมีความสามารถในการที่จะ adjust ค่า setting บางอย่างของระบบได้นะคะนี่เป็นการไต่ขั้นระดับของระบบความฉลาดของระบบนะคะแต่ว่าในชีวิตความเป็นจริงเนี่ยเราอาจจะไม่จำเป็นจะต้องไต่ไปจนถึงระดับ6ทุกอันก็ได้นะคะเพราะในความคิดส่วนตัวนะคะมันดูค่อนข้างจะ over investment ไปด้วยนะคะจริงๆเราอาจจะมองแค่ระดับแบรนด์5เนี่ยก็น่าจะเหมาะสมสำหรับประเทศไทยนะคะเพราะว่าแบรนด์5เนี่ยก็ถือว่าเราอยู่ในเทคโนโลยีในยุคของ Industry 4.0 แล้วนะคะโอเคโมเดลการประเมินของ Thailand IFO Index อันนี้เราก็ใช้ approach เดียวกับของทางสิงคโปร์นะคะก็คือว่าการประเมินเนี่ยจะใช้เวลา1วันแล้วทุกท่านก็จะได้ข้อมูลตรงนี้นะคะในเบื้องต้นระบบมันจะเจนรีพอร์ตให้เลยนะคะสีฟ้าเนี่ยก็คือแบรนดิ้งหรือระดับความสามารถของตัวองค์กรเรานะคะแบรนด์ที่เป็นสีเทาๆเนี่ยนี่คือค่าเฉลี่ยของคนที่เป็นท็อป5ของอุตสาหกรรมเรานะคะซึ่งใน Thailand IFO Index อย่างที่บอกในเว็บในสไลด์ก่อนหน้านี้ว่าตอนนี้เรามีข้อมูลของ3อุตสาหกรรมนะคะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดท่านอยู่ใน3อุตสาหกรรมนี้แล้วท่านมาทำ Thailand Index เนี่ยท่านก็จะรู้ข้อมูลของคนที่เป็นค่าเฉลี่ยของท็อป5ในอุตสาหกรรมที่สื่อสารยานยนต์ในอุตสาหกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์แล้วก็ในอุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่มนะคะไม่แน่ใจจะพูดดีไหมแต่จะบอกว่า TBO เป็นหนึ่งในท็อป5นะคะอันนี้ขอแสดงความยินดีด้วยนะคะตรงนี้ท่านก็จะเห็นแกประหว่างองค์กรท่านกับองค์กรที่เขาเป็นท็อป5ในอุตสาหกรรมเดียวกันกับท่านใช่ไหมคะท่านก็จะแบบถ้าเกิดเราเห็นแต่กราฟเนี้ยเราอาจจะมองว่าอ๋อถ้าอย่างนั้นเราเร่งปิดแกที่มันเยอะก่อนดีไหมใช่ไหมคะเลยตัวที่เราอยู่ใกล้กับคนที่เป็นท็อป5เนี่ยอาจจะยังไม่เร่งด่วนหรือแม้กระทั่งอย่างอันเนี้ยนะคะที่เห็นว่าเราเห็นแต่สีน้ำเงินที่เป็นแบรนด์ของเราแต่เราไม่เห็นตัวสีเทาของมิติย่อยอันนี้นั่นหมายความว่าอะไรนั่นหมายความว่าเราอยู่ในแบรนด์เดียวกันกับคนที่เป็นท็อป5ละเพราะฉะนั้นเรื่องนี้อาจจะไม่ใช่เรื่องเร่งด่วนนะเราลงทุนเรื่องนี้จนเท่ากับคนที่เป็นท็อป5แล้วนะคะแต่ในระบบของการประเมินของเราอะค่ะมันจะมีส่วนที่เราเรียกว่าเป็น ranking system ด้วยนะคะมันจะมีการประเมินผลโดยมันจะคำนวณจากค่า impact value ของแต่ละ sub dimension ทั้ง17 sub dimension นะคะแล้วมันถึงจะ recommend ว่า sub dimension ไหนที่เมื่อคำนวณตามสูตรสมการตรงนี้แล้วเนี่ยมันให้ค่า impact value สูงที่สุดระบบมันจะบอกมา4 sub dimension นะคะยกตัวอย่างอันนี้แต่ว่ามันเป็นคนละบริษัทกันนะคะ
จะเห็นว่าข้อมูลมันไม่สอดคล้องมันเป็นคนละบริษัทกันสีเขียวเนี่ยนะคะซึ่งในรีพอร์ตเนี่ยท่านก็จะได้เห็นข้อมูลณวันที่ทำ assessment เลยนะคะสีเขียวเนี่ยก็คือสิ่งก็คือ sub dimension ที่ระบบมันประมวลผลตามสมการตัวเนี้ยแล้วคำนวณ impact value แล้วมันบอกว่าเนี่ยเรื่องนี้นะคะเรื่องนี้แล้วก็เรื่องนี้สีเรื่องนี้ถ้าท่านลงทุนไปแล้วปุ๊บเนี่ยข้อมูลตามข้อมูลทางสถิติคือจะเป็นการยกระดับที่ให้ความคุ้มค่าในการลงทุนได้มากที่สุดท่านก็ไปพิจารณาเอานะคะว่าท่านจะทำทั้ง4เรื่องนี้หรือจะทำแค่2เรื่องก่อนหรือ3เรื่องก่อนนะคะหรือท่านอาจจะแบบเชื่อครึ่งไม่เชื่อครึ่งอาจจะดึงมาสัก2เรื่องแล้วอาจจะลงทุนในเรื่องที่ท่านมีความมั่นใจในธุรกิจของท่านอีก2เรื่องเพราะว่าอย่างที่บอกว่าเรื่องนี้มันคือเรื่องของทางสถิติเนาะมันก็อาจจะเป็นไปได้ที่ในธุรกิจของท่านซึ่งท่านอาจจะเป็นธุรกิจที่แบบยูนิคจริงๆในอุตสาหกรรมนั้นท่านอาจจะเชื่อสักครึ่งนึงหรือไม่หรือว่าเชื่อในสัญชาตญาณของความเป็นผู้บริหารของตัวเองอีกสักครึ่งก็ได้นะคะอันนี้ก็เป็นในส่วนของการ recommend ทางสถิติแต่อย่างน้อยตัวเนี้ยมันก็จะช่วยให้เราเห็นภาพแล้วล่ะว่าอันไหนที่เรายังห่างไกลจากคนที่เป็น top performer นั้นก็น่าจะเป็นจุดสังเกตใหญ่ๆได้เหมือนกันว่าเรื่องเนี้ยเราน่าจะลงทุนนะคะโอเคอันนี้เป็นข้อมูลภาพรวมนะคะของตัวผลของการประเมิน Thailand IFO Index ตอนนี้น่าจะมีประมาณ106assessment ละเพราะว่ามีของทาง SMC ที่ไปประเมิน feed in เข้ามาในระบบเพิ่มเติมจากไอ้100 assessment ที่เราได้ของกองทุน DE นะคะตอนนี้อุตสาหกรรมชิ้นส่วนยานยนต์เนี่ยเป็นอุตสาหกรรมที่ค่อนข้าง alert มากที่สุดเลยเพราะว่าตอนแรกเราเอมไว้ว่าเราอยากจะได้สัก30 30 30ใช่มั้ยคะอย่างที่เราได้ฟังปรากฏว่ายานยนต์ปาเข้าไป40กว่าแล้วนะคะตอนนี้ average banding score ของอุตสาหกรรมชิ้นส่วนยานยนต์อยู่ที่ 2.91 นะคะทีนี้ถ้าเกิดแปลงเป็นระดับ industrial revolution ก็น่าจะได้ประมาณเกือบ3ละได้ 2.75 นะคะอาหารและเครื่องดื่มจริงๆตอนแรกเราก็คิดว่าเราน่าจะได้เยอะเพราะว่าผู้ประกอบการบ้านเราเนี่ยเยอะมากเลยที่เป็นอาหารและเครื่องดื่มแต่ก็ปรากฏก็ไม่ถึง30เหมือนกันนะคะเพราะว่าเจอยานยนต์และชิ้นส่วนเข้ามาซะเยอะเลยนะคะได้ average banding score 2.88 IR เท่านี้นะคะแล้วก็ไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์อันนี้เป็นอะไรที่หนืดมากหาผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมนี้ที่จะมาเหมือนแบตหมดแฮะแบตหมดได้เพียงแค่18ลายเองนะคะไม่เป็นไรค่ะโอเคอันต่อมาที่อยากจะโชว์ก็คือเรื่องของ ranking system นะคะbanding อันนั้นก็เป็นส่วนหนึ่งที่รู้ก็ดีแต่ถ้าสมมติว่าในฐานะของตัวเองที่อยู่ในหน่วยงานภาครัฐนะคะก็อยากจะรู้เหมือนกันว่าถ้าเราอยากจะยกระดับผู้ประกอบการตอนนี้อะไรมันเป็น common pain ของผู้ประกอบการจริงๆพวกนี้จะอยู่ใน landing page นะคะสามารถเข้าไปในเว็บไซต์ได้เลยนะคะแต่ที่เต็งเป็นภาครัฐเนี่ยเต็งก็อยากจะรู้ว่าถ้าเราได้รับโจทย์ว่าเราอยากจะต้องไปยกระดับผู้ประกอบการชิ้นส่วนยานยนต์เนี่ยเราควรจะต้องออกแบบโครงการไปสนับสนุนเขาเรื่องไหนอันนี้จะเป็นการเอาข้อมูลของอย่างกรณียานยนต์และชิ้นส่วนนะคะก็คือเอาข้อมูลของทั้ง41บริษัทเนี่ยตะกี้ ranking system มัน recommend มา4อันใช่มั้ยคะของแต่ละบริษัทเราเอาไอ้ที่มัน recommend 4อันของแต่ละของทั้ง41บริษัทเอามารวมหมดเลยแล้วก็มาดูว่าอะไรถูก recommend มา5อันดับแรกเดี๋ยวนี้ก็จะเป็นลักษณะคล้ายๆก็คือให้เห็นภาพของ pain common pain ของคนในอุตสาหกรรมนั้นอย่างเงี้ยเป็นต้นนะคะก็น่าจะได้เป็นข้อมูลที่เป็นประโยชน์สำหรับภาครัฐเวลาที่จะมาดูว่าอะไรคือ common pain ของแต่ละอุตสาหกรรมนะคะโอเคอันนี้ก็เป็นภาพบรรยากาศกิจกรรมนะคะก็ไม่มีอะไรนะคะขอบคุณค่ะก็อันนี้เป็นข้อมูลจาก World Economic Forum นะคะก็หลายๆคนก่อนหน้านี้ก็จะมีคนค่อนข้าง question แล้วก็มาถามเยอะเหมือนกันว่าทำ Industry 4.0 แล้วมันได้ประโยชน์จริงหรอนะคะนี่เป็นข้อมูลที่เขาเก็บรวบรวมจาก Lighthouse นะคะซึ่งน่าเสียดายจริงๆreport ตัวนี้น่าจะออกเร็วเกินไปจริงๆถ้าออกช้ากว่านี้เนี่ยน่าจะมีข้อมูลของ Western Digital ของประเทศไทยอยู่ในนี้ด้วยเพิ่นในนี้มันไม่มีนะคะนี่ก็จะเป็นข้อมูลที่เขารวบรวมจากกลุ่มที่ถูกrecognize ว่าเป็นกลุ่มที่ยกระดับองค์กรจนกระทั่งถึงระดับที่เรียกว่าเป็น Industry 4.0 จริงๆเขาเลยเรียกว่า Lighthouse ก็มีกระจายอยู่ตามแผนที่โลกตรงนี้นะคะข้อมูลของ10กว่าบริษัทตรงนี้เนี่ยเขาก็มีการเอามาสรุปว่าได้มีเกิด improvement อะไรเกิดขึ้นบ้างนะคะของกลุ่มโรงงานเหล่านี้นะคะก็นี่ก็คือประเด็นที่มีการ improvement เกิดขึ้นจริงนะคะแล้วก็อันนี้ก็คือpercentage ที่เกิด improvement นะคะบางอันบางเรื่องเนี่ยก็สังเกตว่า range มันค่อนข้างกว้างก็คงจะต้อง
ไปดูรายละเอียดดีเทลว่าเทคโนโลยีที่เขาใส่เข้าไปมันเป็นอะไรนะคะเพราะอย่างเช่นเรื่องของ factory output increase เนี่ยบางโรงก็ยก increase แค่ 10% แต่บางโรงเนี่ย increase ถึง2เท่า 200% อย่างนี้เป็นต้นนะคะแต่ที่แน่ๆก็จะมีหลายส่วนนะทั้งเรื่องของ OEE เรื่องของ productivity เรื่องของ cost reduction นะคะโอเคก็จริงๆอันนี้ดร.จ๊อบก็พูดไปแล้วส่วนหนึ่งนะคะก็จริงๆตัวอยากจะเชิญชวนให้ทำการประเมิน Thailand Apple Index นะคะเพราะตอนนี้ทาง SMC เขาก็มีโควต้าของงบประมาณที่จะมาช่วย subsidize ค่า assessor นะคะเดี๋ยว iTap คาดว่าบ่ายนี้ก็จะได้ข่าวดีแล้วน่าจะได้ทุนจากวช.แล้วก็เพิ่งทราบเมื่อวานด้วยว่างบประมาณที่เราเขียนยื่นไปกับทางสำนักงบที่จะเป็นงบประมาณมาดำเนินการในปี67ก็ได้มาอีก150 assessment เหมือนกันนะคะก็จะได้อยู่กันไปยาวๆแล้วก็ช่วยกันสร้างให้เกิดฐานข้อมูลของประเทศภาพใหญ่เราจะได้รู้ระดับความพร้อมของผู้ประกอบการในเมืองไทยแล้วภาครัฐเองก็จะได้รู้ว่าจริงๆควรจะใส่เม็ดเงินเข้าไปช่วยผู้ประกอบการในด้านไหนที่มันเป็น common pain จริงๆนะคะก็จะได้ช่วยยกระดับประเทศไทยไปด้วยกันก็อยากจะencourage ให้มาทำตัว Thailand Index แล้วก็เมื่อทำ Thailand Index ปุ๊บเนี่ยก็สามารถที่จะเอาตัว assessment report ตัวเนี้ยเอาไปประกอบตอนที่ไปยื่นขอแผนการลงทุนกับ BOI ได้นะคะแล้วจริงๆแล้วเนี่ย ประโยชน์ที่ตัวเองอยากจะเน้นย้ำให้ทางทุกท่านเห็นก็คือว่าตอนที่ทำ Index เนี่ยเราจะรู้ว่าเราในแต่ละมิติย่อยเนี่ยการที่จะไต่ระดับไปสู่แบรนด์สูงๆแบรนด์4แบรนด์5แบรนด์6เนี่ยตามนิยามเนี่ยมันจะต้องมีระดับความสามารถอะไรยังไงตรงเนี้ยมันจะเป็นจุดสำคัญจุดที่ดีจุดนึงเลยที่เวลาเราไปคุยกับ SI หรือเรียก SI เข้ามาคุยเนี่ยเราจะได้ถามเขาเลยว่าระบบที่เขาจะมาทำให้กับเราเนี่ยมันมีฟังก์ชันพวกนี้มั้ยนะคะเราจะได้รู้เลยว่าสิ่งที่เราจะลงทุนไปเนี่ยมันจะช่วยเรายกระดับไปถึงจุดที่เป็นแบรนด์สูงๆได้หรือเปล่าเพราะว่าเกณฑ์ของ BOI นะคะสำหรับผู้ประกอบการที่จะมาใช้มาตรการตัวนี้เนี่ยก็คือว่าแผนการลงทุนที่ท่านกำลังจะยื่นขอเนี่ยจะต้องทำให้average banding score ของท่านเนี่ยยกระดับไปที่คะแนนไม่ต่ำกว่า 3.6 นะคะอันนี้คือเกณฑ์เลยเพราะฉะนั้นถ้าเกิดท่านรู้banding ของแต่ละอันท่านก็ได้ไปคุยกับทาง SI เลยว่าระบบที่เขาจะมาลงให้เราเนี่ยมันมีความสามารถประมาณนี้ท่านก็จะไปคำนวณคร่าวๆได้เลยว่าไอ้ตัวAverage Banding Score ที่ท่านจะได้เนี่ยมันน่าจะอยู่ที่เท่าไหร่เป็นไปตามเกณฑ์ตรงนี้ไหมแล้วมาตรการตัวนี้ข้อดีของมันก็คือก่อนหน้านี้มันจะมีมาตรการตัวหนึ่งของทาง BOI ที่เป็นมาตรการเรื่องของระบบอัตโนมัติแต่ว่ามาตรการตัวนั้นเนี่ยก็จะมีประเด็นปลีกย่อยอย่างเช่นเรื่องของท่านต้องดีแคลร์ให้ได้ว่าไอ้เงินที่ท่านจะลงทุนในระบบอัตโนมัติเนี่ยระบบอัตโนมัติตรงนั้นจะต้องเป็นระบบอัตโนมัติที่ทำงานเชื่อมต่อกับเครื่องจักรตัวอื่นด้วยไม่ใช่ทำงานแบบ stand alone แล้วก็เรื่องของ local content จะต้องใช้อุปกรณ์หรือว่าใช้เงินในการไปจ้าง SI ที่เป็นคนไทยเนี่ยต้องมากกว่า 30% นะคะถึงจะเคลมเงินลงทุนได้ 100% แต่มาตรการตัวนี้เนื่องจากทางท่านนายกประยุทธ์เนี่ยท่านมองว่าเรื่องของ Industry 4.0 เนี่ยมันเป็นเรื่องที่อาจจะหา SI ในเมืองไทยได้ค่อนข้างยากท่านก็เลยบอกว่างั้นเรื่องของ local content ยังไม่ดูนะคะเพราะฉะนั้นมันก็จะเป็น flexibility ให้กับบริษัทเวลาจะพิจารณาหา SI ท่านจะสามารถเลือก SI จากต่างประเทศเลยก็ยังได้ก็จะเป็นการลดความเสี่ยงในเรื่องของการลงทุนเพราะว่าอาจจะเป็นการสั่งของการเทิร์นคีย์เทคโนโลยีที่มันพรูฟมาแล้วว่ามันประสบความสำเร็จจากต่างประเทศท่านก็ยกมาเลยถ้าท่านเงินถึงนะอันนี้ก็จะเป็น flexibility ของมาตรการตัวนี้นะคะตอนนี้ก็มีแผนการลงทุนยื่นมาแล้วทั้งหมด6แผนการลงทุนนะคะก็ผ่านคณะทำงานของสวทช.ไปแล้ว3แผนการลงทุนก็เดี๋ยวอยู่ในขั้นตอนรอเข้าประชุมของคณะอนุ BOI นะคะแล้วก็อยู่ในขั้นตอนรอเข้าที่ประชุมจริงๆเมื่อเช้าเนี้ยก่อนที่จะวิ่งมางานเนี้ยก็คือเพิ่งเสร็จประชุมของคณะทำงานไปนะคะก็ผ่านของคณะทำงานตัวนี้ไปแล้วอีก1แผนการลงทุนนะคะ2ตัวเนี้ยถูกโยกมาตัวนี้1ละก็จะกลายเป็นอันนี้4อันนี้1นะคะโอเคค่ะก็น่าจะประมาณนี้ค่ะก็ยังไงก็อยากจะฝากให้ลองเข้าไปในเว็บไซต์นี้บ่อยๆนะคะแล้วก็เดี๋ยวถ้าเกิดว่ามันมีข่าวทั้งทุนอันใหม่ๆที่เข้ามาเนี่ยเราจะประชาสัมพันธ์ผ่านทางเว็บไซต์นี้รวมถึงกราฟแบนดิ้งแรงกิ้งที่เอามาโชว์ในนี้นะคะนั่นเป็นแค่ส่วนหนึ่งสามารถไปดูฉบับเต็มได้ที่เว็บไซต์นี้ได้เลยนะคะไม่ต้องลงทะเบียนนะคะยังไม่ต้องลงทะเบียนถ้าจะดูข้อมูลภาพนั้นเนี่ยมันจะอยู่ด้านล่างของหน้าเว็บนี้นะคะสามารถดูได้เลยค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณพี่ปุ๋ยครับพี่ปุ๋ยครับขอ2ข้อ assessor ที่ผ่านการรับรองเนี่ยเขามาจากไหนกันข้อที่1ข้อที่2พวกเราที่ในอุตสาหกรรมเนาะเป็นวิศวกรที่โรงงานเป็นซิสเต็มอินทิเกเรเตอร์ภาคเอกชน
เป็นอาจารย์มหาวิทยาลัยมีโอกาสไหมที่เขาจะเป็น Certified Assessor ทำยังไงก็จริงๆตอนแรกที่ iTab เขียนข้อสงวนการยื่นเข้าไปเนี่ยเราก็ตั้งใจอยู่แล้วแหละว่าเราจะสร้าง Assessor เนี่ยให้เป็นบุคลากรในกลุ่มที่หลากหลายเพราะว่าเราก็อยากได้คนที่จะกลับมาทำงานให้เราด้วยนะคะเพราะฉะนั้นตอนนั้นก็เปิดรับสมัครทั้งคนที่เป็นผู้เชี่ยวชาญให้ iTab อยู่แล้วนะคะแล้วก็ทางอาจารย์ตามมหาวิทยาลัยที่อยู่ในคณะ Task Force ของภาคของกระทรวงอุตสาหกรรมนะคะแล้วก็มีบุคลากรของสวทช.ด้วยนะคะเปิดรับหมดเลยค่ะ SI มี SI ที่เป็นภาคเอกชนก็มาสมัครด้วยก็ใน22รายเนี่ยนะคะก็จะมี SI ที่มาจากภาคเอกชนเนี่ย2รายนะคะที่ผ่านจนถึงรอบสุดท้ายจริงๆก็ค่อนข้างเปิดกว้างแต่ขอให้เป็นคนที่มีความเข้าใจในเทคโนโลยีของภาคอุตสาหกรรมเดิมอยู่แล้วอันนี้ทั้งประเทศเรามี22ณตอนนี้ค่ะล็อตแรก22คนโอ้หนักนะเนี่ย100โรงงาน1โรงงานต้องใช้กี่คน1โรงงาน2คน2คนทำงานประกบกันค่ะโอเคต้องเข้าคิวหน่อยนึงครับถ้ามีคำถามถามพี่ปุ๋ยไหมฮะน่าจะใกล้เที่ยงแล้วด้วยขอบคุณพี่ปุ๋ยอีกครั้งครับขอบคุณค่ะ